ล้วก็ทำไมคะอ่านเรื่องมาด้วยนะคะเพราะว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าให้อ่านมันเรื่องมันยาวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเอามาแต่ที่สำคัญเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นด้วยอันนี้นะฮะเขียนมันที่หรือยังเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วดีมากอ่ะมาจับคู่นะจับคู่ภาพกับความหมาย ขออภัยนะคะฟังก่อนค่ะให้สัมพันธ์กันนะคะนะคะจับคู่ภาพกับความหมายนักเรียนไม่ต้องวาดภาพฟังให้ดีนะคะไม่ต้องวาดภาพที่จะขึ้นต่อไปนี้ให้เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะว่าภาพนั้นมันคู่กับคำว่าอะไรนะคะข้อ1หนูเขียนข้อ1ถึงข้อ6เอาไว้เลยค่ะอ้าวเขียนค่ะข้อ1ถึงข้อ6ไว้ข้อ1ถึงข้อ6เขียนไว้เลยค่ะคำสั่งไม่ต้องเขียนน่ะข้อ1ถึงข้อ6เอาละเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างสัก1ข้อเขียนข้อ1ข้อ6ไว้ย้ำนะคะเดี๋ยวว่าขึ้นภาพไม่ต้องวาดภาพไม่ต้องวาดนะคะเพราะถ้าวาดนี่1ชั่วโมงหมดเวลาไม่ต้องวาดนะคะให้เขียนคำตอบลงไปได้เลยเขียนเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาดูที่จอทีวีหันหน้ามาคะยังไม่ทำอะไรนะคะยังไม่ได้ให้ทำให้ฟังก่อนให้ดูแล้วฟังก่อนเข้าใจแล้วจะได้ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วหนึ่งมีภาพไหมผู้ชายโอ้แสดงอาการเป็นไงคะโอ้นะคะข้อ2ภาพอะไรคะนะไม่รู้นะข้อ3เด็กๆกำลังทำอะไรคะโอ้นะคะกำลังช่วยอะไรกันข้อ1มีคำว่าความสะอาดคำที่2อาการรุนแรง3ความนะคะข้อที่1ภาพที่1เนี่ยมันน่าจะตรงกับคำว่าอะไรนักเรียนก็ใส่คำนั้นแหละลงไปภาพที่1ตรงกับคำว่าอะไรคะความสะอาดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อาการรุนแรงใช่ไหมนักเรียนก็เขียนลงไปถ้าใช่ตรงกับฟาร์มไหมใช่ไหมไม่ใช่ง่ายจริงดูให้ดีนะภาพที่1เนี่ยมันน่าจะตรงกับความสะอาดใช่มั้ยถ้านักเรียนบอกไม่ใช่อาการรุนแรงใช่มั้ยถ้าใช่นักเรียนก็เขียนลงไปอย่างเงี้ยความใช่มั้ยไม่ใช่ไม่เขียนข้อที่2ภาพน่าจะตรงกับคำว่าอะไรนักเรียนก็เขียนคำนั้นแล้วลงไปแล้ว3เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่นะ โอ้ง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ต้องถูกหมดนะเก่งมากต้องถูกหมดนะคะลูกต้องถูกหมด
เสร็จยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วอ้าวพี่ขอรบกวนพี่นะรบกวนพี่ให้ดูตรงนี้อ่าคุณครูคุณครูก็ทำกับนักเรียนให้ดูใครเขียนแบบคุณครูบ้างใครเขียนแบบคุณครูให้ปลายทางก็ดูด้วยนะคะเขียนตอบแบบนี้คือไม่ต้องวาดภาพใครถูกหมดเลย3ข้อแบบคุณครูเยี่ยมมากเห็นไหมเขียนคำตอบไปแบบนี้ดูที่ภาพแล้วคำตอบข้างหลังอ่ะมาใส่มาตอบนะคะไม่ต้องวาดภาพเยี่ยมผ่านนะผ่านไหมผ่านนะเอาพี่กลับมาที่สไลด์นะคะกลับมาที่ที่สไลด์อ่ะต่อไปโอ้ดูภาพเองนะคำตอบข้างหลังคำแรกอ่านว่าตรวจเลือดคำที่สองกระแสไฟฟ้าคำที่สามสัตว์ปีกดูที่รูปภาพแล้วเขียนคำตอบลงไปแบบเมื่อสักครู่นี้แหละดูภาพแล้วตอบผิดนี่นะต้องหัดลงโทษตัวเองนะลูกกลางวันทานข้าวให้น้อยลงนะไม่ตังสตังที่คุณแม่ให้มาไปทานขนมเนี่ยเก็บไว้ไม่ต้องทานลงโทษตัวเองเนี่ยเอาไปฝากกระปุกไว้วันนี้อะไรนะหนุ่มรูปหล่อนั่นน่ะเขียนอย่าให้ตัวโตถ้าหม้อแกงนะลูกนะวันนี้นะคะลูกพยายามปรับนิดนึงพยายามปรับนิดนึงเขาเขียนตัวเกือบเต็มบรรทัดเลยตัวครึ่งบรรทัด2ช่องเล็กๆค่ะลูกตอนนี้ช้อนก็ดีขึ้นนะคะช้อนตอบถูกไหมครับตอบถูกไหมครับเอาขีดเส้นใต้ค่ะไม่ยากเลยขีดเส้นใต้ค่ะมาดูเฉลยคำตอบนะคะเฉลยคำตอบไม่เทสิลูกไม่เทถูกก็ใส่ถูกถูกก็ใส่ถูกเขียนลงไปนะคะเขียนลงไปครับเก่งมากอ้าวสามข้อหลังไม่เฮลูกไม่เฮไม่เฮใครถูกหมดเลยยกมือหน่อยสิ6ข้อเห็นไหมง่ายมากเลยช้อนอยากเห็นช้อนยกมือบ้างอ่ะขนาดมีภาพแล้วช้อนเอ้ยช้อนนิดหนึ่งโอ้ขนาดมีภาพแล้วเนี่ยช้อนเนาะเอามือลงลูกขนาดมีภาพนะเนี่ยช้อนนะแสดงว่าช้อนไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจานี่วานิสอหันหน้ามาจานี้ไม่ใช้สมุดไม่ใช้ดินสอแต่ต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะพี่สไลด์มาค่ะต้องตั้งใจฟังนะคะ